ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมเรียนชั้นป.4นะครับนะที่เป็นสตูดิโอนะครับก็คือที่เป็นหนังสือเรียนเพราะคุณครูทำทั้งที่เป็นหนังสือเรียนและเป็นหลักเป็นแบบฝึกหัดนะครับมาเรียนกันหน้าที่6เลยครับผมหน้าที่6นี้คำสั่งบอกว่า read ให้อ่านนะครับ ask ให้ถาม and และ answer ให้ตอบนะครับคำแปลก็คือจงอ่านนะครับถามและก็ตอบนั่นก็คือเป็นตารางเรียนหรือตารางสอนนั่นเองนะครับสวัสดีนะครับน้องต้นกล้านะครับต้นตระการโทธรรมเราจะเรียกตารางเรียนหรือตารางสอนก็ได้นะครับนะส่วนมากนักเรียนจะเรียกว่าตารางเรียนนะครับก็คือวันที่และก็เวลาจะเรียกกันว่าตารางสอนเวลา 9:30 น.เวลา 10:30 น.เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 15:30 น.นะครับวันนะครับวันจันทร์นะครับ Monday Tuesday วันอังคารนะครับเวลาเรียนนะครับผม9:30 นะครับวันจันทร์นะครับก็คือวิชาวิทยาศาสตร์แล้ววงเล็บว่า Science Lab นะครับก็ไปเรียนในห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะครับส่วนช่วงเวลา 10:30 นาทีนะครับ BREAK นะครับอ่านว่า Break แปลว่าพักนะครับนะส่วนเวลา 12:00 นนะครับ LUNCH นะครับอ่านว่า Lunch แปลว่ารับประทานอาหารเที่ยงนะครับส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะครับวงเล็บว่า classroom นะครับเรียนในห้องเรียนวิชาดนตรีนะครับ music เรียนใน music room ในห้องดนตรีนะครับวิชาศิลปะนะครับเรียนใน art room ก็คือในห้องศิลปะนะครับส่วนวิชา PE พละศึกษาเรียนในยิมก็คือในโรงยิมนะครับนะดังนั้นก็มาถามมาตอบกันนะครับผู้ชายคนนี้ถามว่า What have you got on Monday at 11 o'clock? อยู่แปลว่าคุณนะครับ Have got แปลว่าเรียนนะครับในที่นี่นะครับนะหรือแปลว่ามีการเรียนก็ได้นะครับ On Monday ในวันจันทร์มีการเรียน What อะไรนะครับผมถามเป็น Present Perfect Tense นะครับนะ Have got นะครับ Have ตามด้วยกริยาช่อง3 Atแปลว่าที่หรือแปลว่าณเวลานะครับ11 o'clock นะครับ11โมงเวลา11โมงในวันจันทร์นั้นเรียนอะไรนะครับเราก็มาดูตารางสอนวันจันทร์นะครับผมเวลา11โมงก็คือเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เรียนในห้องเรียนนะครับคนถูกถามก็เลยตอบว่า I have got match นะครับ I have got แปลว่าฉันเรียนนะครับนะหรือฉันมีวิชาคณิตศาสตร์มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็แปลว่าฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงว่าแล้วไหนไม่มีคำว่า learn ไม่มีคำว่า study ทำไมคุณครูแปลว่าเรียนนะครับ I have got ให้แปลว่าฉันเรียนไปเลยนะครับนะแล้วก็ถามต่อว่า where do you do it ถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับดูตัวนี้เหมือนที่คุณครูสอนในหน้าแรกนะครับนะในหน้าแรกนะครับว่าเป็นกริยาช่วยนะครับมีคำกริยาอยู่คือกริยาแท้ตัวนี้นะครับเป็นคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วยนะครับ verb to do ตัวนี้ไม่ต้องแปลถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับแปลว่าคุณทำมันที่ไหนมันประโยคต่อเนื่องนะครับนะเมื่อกี้เขาถามว่าคุณเรียนอะไรในวันจันทร์นะครับเวลา 11:00 น.เขาตอบว่าวิชาคณิตศาสตร์เขาก็เลยถามต่อในที่นี่หมายถึงคุณทําในที่นี่หมายถึงเรียนนะครับนะดูตัวนี้แปลว่าทําก็จริงแต่ความจริงแล้วให้แปลว่าคุณเรียนนะครับอิดแปลว่ามันก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรียนคุณเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ไหนนั่นเองนะครับนะคุณเรียนคณิตศาสตร์ห้องไหนคําว่าที่ไหนในที่นี่คือห้องไหนนั่นเองนะครับคนตอบก็เลยตอบว่า in the classroom นะครับก็คือเรียนในห้องเรียนเพราะว่าในตารางสอนเขามีบอกนะครับว่าเรียนห้องเรียนเรียนห้องดนตรีนะครับเรียนห้องศิลปะเรียนในโรงยิมเป็นต้นนะครับผมก็เลยตอบว่า in the classroom เรียนในห้องเรียน
โอเคนะครับคุณครูพี่นานจะอธิบายอย่างนี้นะครับนะถ้าลูกๆไม่ค่อยเข้าใจนะครับยังเด็กยังเล็กอยู่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ลองเรียนดูคลิปการสอนสไตล์การสอนของครูพี่นานไปเรื่อยๆนะครับนะและถ้าเกิดเข้าใจดีก็สามารถที่จะบอกต่อได้นะครับผมไปต่อในหน้า